สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิถีไทยทีวีเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าใจสู้แล้วคุณเลิกได้แน่นอนค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสมุนไพรช่วยให้เลิกบุหรี่ได้เห็นผลแน่นอนค่ะกับหญ้าหมอน้อยหญ้าหมอน้อยหรือหญ้าดอกขาวมีสารประกอบกลุ่มคาเทชินและฟาโวนหรือฟาโวนอยด์นะคะชนิดเดียวกับที่พบในใบชามีสารประเภทไนเตรตไนไตรท์ที่น่าจะมีส่วนทำให้ลิ้นฝาดจนทำให้การสูบบุหรี่ครั้งต่อไปไม่อร่อยเลยล่ะค่ะนอกจากนั้นยังมีข้อมูลทางเภสัชวิทยาพบว่าใบของหญ้าหมอน้อยหรือหญ้าดอกขาวมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคและฆ่าพยาธิได้ด้วยค่ะส่วนวิธีการใช้นะคะนำหญ้าหมอน้อยขนาดดอกตูมนำมาตากจนแห้งจากนั้นนำหญ้าหมอน้อย1ส่วนผสมรวมกับน้ำ3ส่วนเคี่ยวให้เหลือ1ส่วนดื่มเมื่อมีอาการอยากบุหรี่หรือจะนำมาชงเป็นชาชงกับน้ำร้อนดื่มหลังอาหาร3มื้อร่วมกับการออกกำลังกายช่วยลดการสูบบุหรี่ได้ผลเกินคาดเกือบร้อยละ80ไม่มีอาการข้างเคียงนอกจากหมอน้อยจะช่วยเลิกบุหรี่ยังช่วยลดความเครียดลดก๊าซในลมหายใจได้ด้วยค่ะ